เอาละครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันประเด็นที่สำคัญแล้วก็สังคมให้ความสนใจก็คือคดีน้องชมพู่นะลุงพลป้าแตนคดีนี้ก็ 3-4 ปีมาแล้วนะครับตั้งถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณสักปี63 64 65 66ก็ 3-4 ปีมาแล้วก็มีคดีน้องชมพู่เป็นคดีใหญ่คดีสำคัญมีทนายความก็ไปเกี่ยวข้องเยอะแยะทนายตั้มทนายรัชพลทนายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเข้าไปทำคดีลุงพลนะซึ่งเป็นคดีที่เป็นดราม่าเป็นซีรีส์เกาหลีเลยอ่ะนะลุงพลนะผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่คดีฆ่าน้องชมพู่นะแม่น้องชมพู่อะไรต่างๆมีคุณอัจฉริยะมีใครทั้งใครก็ไปเกี่ยวข้องเยอะนะผมก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางแม่น้องชมพู่คุณอัจฉริยะพามาที่สำนักงานได้มีโอกาสคุยกับลุงพลได้มีโอกาสคุยกับทนายตั้มซึ่งเคยเป็นทนายลุงพลคุยกับทนายรัชพลนะครับแล้วก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่บางคนก็พอจะรู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ติดตามข่าวมาโดยตลอดนะวันที่31ตุลานี้ก็ศาลจะตัดสินแล้วผมก็อยากจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคดีลุงพลคดีฆ่าน้องชมพู่คดีนี้แหละครับมันเป็นคดีเด็กหายเด็กอายุ3ขวบหายนะครับคราวนี้พอเด็กหายไปแล้วเนี่ยมันไม่มีคนเห็นประเด็นแรกมันไม่มีคนเห็นพอมันไม่มีคนเห็นปุ๊บนะเราก็ไม่รู้ว่าน้องชมพู่หายไปไหนอันนี้คือเรื่องแรกความยุ่งยากมันอยู่ตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่าเด็กอายุ3ขวบเนี่ยน้องชมพู่หายไปไหนมันไม่มีคนเห็นนะผู้ภาษากฎหมายคือไม่มีประจักษ์พยานนะเห็นขณะที่มีการลักพาตัวหรือการพรากเด็กเพราะนักการดำเนินคดีเรื่องพรากเด็กมันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับคดีนี้ก็นะตำรวจก็เหนื่อยอัยการก็เหนื่อยนะครับในการที่จะพิสูจน์ว่าชัยพลเนี่ยเป็นคนเอาเด็กไปเพราะมันไม่มีคนเห็นไงเหมือนถ้าเปรียบแล้วเหมือนของหายเนี่ยเราก็ไปสงสัยนายชัยพลว่านายชัยพลลักไปหรือเปล่าคราวนี้เวลาจะพิสูจน์อะไรในต่างในชั้นศาลเนี่ยนะคดีลักทรัพย์เนี่ยผมเปรียบเทียบนะสมมุติเราจะบอกว่าคนนี้ลักทรัพย์มันก็ต้องมีคนเห็นเราจะบอกว่าคนนี้เป็นคนขโมยเด็กไปหรือพรากเด็กอายุไม่เกิน15อย่างชัยพลเนี่ยนะอัยการกล่าวหาว่าพรากเด็กไปก็ลักพาตัวเด็กไปแต่มันไม่มีประจักษ์พยานพอมันไม่มีประจักษ์พยานปุ๊บมันก็เกิดความยุ่งยากว่าจะต้องไปหาพยานอะไรมาทดแทนนี่หลักกฎหมายนะฮะนี่ผมให้ความรู้พนักงานอัยการกับตำรวจเขาก็บอกไปหาพยานแวดล้อมมายืนยันว่าชัยพลขโมยเด็กไปนะซึ่งพยานหลักฐานเหล่านี้หรือพยานแวดล้อมพวกนี้เราก็ไม่รู้ว่าศาลท่านจะเชื่อไหมนะพยานแวดล้อมเนี่ยใกล้ชิดเหตุการณ์แค่ไหนเพราะคำว่าพยานแวดล้อมคือพยานที่ใกล้ชิดเหตุการณ์ก็ไม่รู้ว่าศาลจะเชื่อไหมมีพิรุธไหมนะให้การเบิกความขัดต่อเหตุผลไหมขัดต่อหลักธรรมชาติไหมมีสาเหตุโกรธเคืองกับชัยพลหรือเปล่านะและการรู้เห็นเนี่ยชัดเจนขนาดไหนอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกที่ศาลจังหวัดมุกดาหารจะต้องวินิจฉัยนะครับแต่ถ้าถามส่วนตัวปุ๊บเมื่อนายชัยพลถูกกล่าวหาว่าขโมยเด็กไปแต่ถ้ามันไม่มีพยานหลักฐานนะมันก็เกิดมีข้อสงสัยว่าชัยพลเนี่ยขโมยเด็กหรือเปล่าถ้ามันมีข้อสงสัยตามสมควรชัยพลก็เป็นไงก็รอดสมมตินะสมมติแต่ก็เราไม่รู้ว่าการสืบพยานในศาลเนี่ยนะอัยการเนี่ยเขามีพยานแวดล้อมเนี่ยชัดขนาดไหนจนสามารถเชื่อได้อย่าง 100% เลยปราศจากสงสัยว่าชัยพลคุณเป็นคนขโมยเด็กไปเนี่ยนี่คือประเด็นแรกที่ต้องวินิจฉัยนะนะครับประเด็นต่อมาข้อหาที่เกี่ยวกับทำให้เด็กตายนะคือเอาเด็กไปทิ้งไว้บนเขาภูเหล็กไฟเป็นเวลานานหลายวัน 2-3 วันหรือไงกว่าจะพบศพประเด็นนี้ก็คือจะต้องนำสืบให้ได้ว่ามีประจักษ์พยานยืนยันว่าชัยพลเอาเด็กไปวางไว้บนเขาแล้วก็ปล่อยเด็กจนตายอัยการเลยแจ้งข้อหาว่าฆ่าคนตายโดยเล็งเห็นผลหรือปล่อยเด็กละทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ขวบจนอดอาหารมีไข่เจียวอยู่นิดเดียวแล้วก็ขาดอาหารแล้วก็ตายปัญหาคือประจักษ์พยานมีไหมไม่มีอัยการก็ไม่มีประจักษ์พยานอีกทำไงอ่ะนะนายชัยพลก็สบายแล้วครับเพราะไม่มีประจักษ์พยานพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนเอาเด็กขึ้นไปบนภูเหล็กไฟและเอาไปวางทิ้งไว้จนตายเพราะไม่มี
ขาดน้ำขาดอาหารจนตายเด็กเดินลงมาไม่ได้อัยการไม่มีประจักษ์พยานนี่ตำรวจไม่มีประจักษ์พยานแต่อัยการกับตำรวจอ้างว่ามีพยานแวดล้อมเห็นขณะขึ้นขณะลงอะไรก็ว่ากันไปมีพยาน 2-3 ปากที่จะมายืนยันว่านายชัยพลอยู่ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุนะน่าเชื่อว่านายชัยพลเอาเด็กไปไว้บนเขาแล้วปล่อยทิ้งจนตายก็ว่ากันไปศาลจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ผมไม่ทราบนี่คือประเด็นที่2นะเพราะฉะนั้นคดีนี้ถามว่านายชัยพลก็นะก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าผมไม่ได้เอาเด็กขึ้นไปไว้บนเขาผมไม่ได้ทิ้งเด็กนะครับอัยการก็จะบอกว่าไม่มีใครหรอกนอกจากคุณนี่แหละชัยพลก็ต้องดูว่าอัยการจะไปเอาพยานหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ว่าชัยพลพาเด็กขึ้นเขาไม่มีคนเห็นมีแต่พยานแวดล้อมเห็นตอนขึ้นตอนลงหรืออะไรทำนองนั้นอันนี้คืออันที่สองถ้าสงสัยก็ยกฟ้องแต่ถ้าฟังได้ก็ติดคุกไปชัยพลนะครับประเด็นที่สามนะครับอัยการบอกมีพยานหลักฐานเป็นพยานวัตถุเส้นผมเส้นขนในที่เกิดเหตุกับในรถกระบะนะเอามาเทียบมาต่อแล้วพบว่ามีการตัดเอามาท่องมาเทียบผ่านเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกว่าซิงโครตอนแล้วนะเอามาท่องมาเทียบแล้วเชื่อว่านะนายชัยพลเนี่ยนะเอาเด็กขึ้นรถกระบะเพราะว่าไปพบเส้นขนนะเส้นผมอะไรต่างๆในรถกระบะและหลังจากนั้นก็ปรากฏว่ามีการสับผมสับผงสับผมสับขนอะไรต่างๆเอามาตรวจสอบแล้วน่าเชื่อว่านายชัยพลและนางแตนไปอยู่บริเวณที่พบศพและได้มีการขยับปรับแต่งศพท่าทางเคลื่อนย้ายศพอะไรต่างเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพที่พบศพนะหรือสภาพศพนะก่อนที่จะมีการชันสูตรพลิกศพเขาก็จะอาศัยพวกขนพวกผมอะไรพวกเนี้ยนะก็ปัญหาว่าไอ้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยที่ระบุว่าเป็นเส้นขนเส้นผมอะไรต่างๆของชัยพลกับนางแตนเนี่ยซึ่งเป็นจำเลยเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือหรือมีความแม่นยำเพียงใดไอ้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้ามันแม่นยำนะมันสามารถระบุได้ชัดเจนเลยว่านางแตนกับนายชัยพลไปอยู่บริเวณที่พบศพจริงเพราะว่ามีเส้นผมมีขนหรือมี DNA หรือมีอะไรต่างๆที่แบบฟันธงได้เลยว่าสองผัวเมียอยู่บริเวณที่พบศพถ้าแบบนี้สองคนก็ไม่รอดนะสองผัวเมียก็ไม่รอดถ้ามันเครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยสมมติว่าศาลเชื่อนะศาลเชื่อเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยศาลเชื่อสองคนผัวเมียก็ไม่รอดถ้าศาลเชื่อนะเชื่อว่ามันมีความน่าเชื่อถือสูงนะเชื่อว่าสองผัวเมียอยู่บริเวณที่พบศพถึงแม้จะไม่มีประจักษ์พยานอันนี้ก็ติดคุกได้อาจจะโดนข้อหาทอดทิ้งเด็ก9ขวบจนถึงแก่ความตายส่วนจะเป็นลักษณะเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนาตามที่อัยการบรรยายฟ้องหรือไม่หรือจะเป็นลักษณะประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือจะกลายว่าทำร้ายเจตนาทำร้ายจนเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายหรือไม่อันนั้นก็ต้องวินิจฉัยกันต่อไปนะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนครับคราวนี้ข้อหาต่อไปไอ้ข้อหาก็มีข้อหาอะไรพรากเด็กไม่เกิน15ทอดทิ้งเด็กไม่เกิน9ขวบและก็ทำให้เด็กตายก็เป็นฆ่าคนตายโดยเล็งเห็นผลสุดท้ายทำลายสภาพแวดล้อมศพก็2ผัวเมียถ้าสมมุติเชื่อเรื่องขนเรื่องผมก็จบก็ติดคุกสมมติเชื่อนะแต่ถ้าไม่เชื่อก็ยกฟ้องคราวนี้ผมติดตามข่าวมาทางชัยพลกับนางแตนนี่ก็ต่อสู้ทำนองเหมือนว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดคือปฏิเสธร้อยเลยเขาไม่ได้ทำความผิดมายัดข้อหาเขาได้ยังไงนะพยานหลักฐานก็ไม่ถึงแต่อัยการตำรวจก็ไปแจ้งข้อหาเขานะหรือที่เขาต่อสู้ทำนองว่าพยานหลักฐานไม่ถึงแต่ตำรวจอัยการใจถึงแจ้งข้อหาเขานะเขาก็ต่อสู้ว่าเหมือนทำนองว่ามโนหรืออะไรทำนองนี้แหละไม่มีหลักฐานนะใช้เวลานานเป็นปีกว่าจะออกหมายจับเขาได้ก็แสดงให้เห็นว่าตำรวจไม่มีหลักฐานเลยพยายามยัดข้อหาเขาอะไรทำนองนั้นน่ะเขาก็สู้ไปในแนวนี้แหละเขาคือผู้บริสุทธิ์พยานหลักฐานก็ไม่มีถ้ามีแล้วทำไมจะต้องเข้าเครื่องจับเท็จสอบสวนนายชัยพลเนี่ยนะตั้งแต่โดนจับมา12ชั่วโมงอ่ะคุยกับนายชัยพล12ชั่วโมงให้ไล่ไทม์ไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
พาไปดูที่เกิดเหตุดูนั่นดูนี่นะครับเหมือนกับการทำแผนประกอบคำรับสารภาพพานายชัยพลไปย้อนรอยดูซิว่ามีตรงไหนบ้างที่โกหกช่วงเวลาไหนบ้างที่นายชัยพลหายไปมันก็มีพิรุธเยอะแยะมากมายนะครับนะแต่ว่าไม่รู้ศาลจะเชื่อไหมและก็ข้อเสียของนายชัยพลคือพูดจาไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยความจริงพูดหลายครั้งไม่จำเป็นต้องเหมือนกันอันนี้ก็เป็นคำยอดฮิตของนายชัยพลนะครับการพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยก็ไม่ได้หมายถึงว่านายชัยพลทำผิดแต่ทำไมฮะแต่อาจจะทำให้คำพูดของนายชัยพลนั้นอาจไม่น่าเชื่อถือแค่นั้นเองหลักกฎหมายมีแค่นี้ถ้าเราพูดเรื่องเดียวกันมีหลายความหมายหลายนัยยะนะศาลฎีกาเคยตัดสินว่าการพูดไม่อยู่กับร่องกับรอยมันก็จะทำให้ไม่มีน้ำหนักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชัยพลไปฆ่าเด็กตายและก็ไม่ได้หมายความว่าชัยพลไปขโมยเด็กมาหรือว่าชัยพลไปอยู่ที่ภูเหล็กไฟที่พบศพเด็กนะครับนะก็ดูกันต่อไปครับว่าคดีนี้นะครับพยานแต่ละปากก็พูดไม่ค่อยน่าเชื่อถือทั้งสองฝ่ายกลับไปกลับมาขัดต่อเหตุผลบ้างนะไทม์ไลน์ก็มีปัญหามีพิรุธพฤติกรรมต่างๆของทั้งสองฝ่ายล้วนนะมีพิรุธเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็ดูนะครับว่าวันที่31ตุลาสุดท้ายแล้วชัยพลจะติดคุกหรือไม่และจะโดนข้อหาอะไรบ้างพรากเด็กทอดทิ้งเด็กจนเด็กตายหรือว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาโดยเล็งเห็นผลนะก็ข้อหานี่ก็คลาสสิกแล้วกันแล้วก็ทำลายสภาพแวดล้อมศพก่อนมีการชันสูตรพลิกศพก็ดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรโดยมารยาทแล้วเนี่ยก็จะไม่มีใครไปวิเคราะห์ว่าชัยพลจะรอดหรือจะยกฟ้องไม่ได้นะครับต้องรอศาลตัดสินผมก็ให้ความรู้แค่นี้นะก็สรุปแล้วคำพิพากษาของศาลจะออกมา3ทางคดีชัยพลนะทางแรกคือจำคุกถ้าฟังได้ว่าชัยพลกระทำความผิดตามฟ้องจำคุกอันที่สองนะถ้าฟังว่าน่าเชื่อว่ากระทำความผิดตามฟ้องแต่ยังสงสัยอยู่อันนี้ก็ยกประโยชน์ให้ชัยพลไปนะยกประโยชน์แห่งความสงสัยประการที่สามนะฟังได้บางส่วนนะฟังได้บางส่วนก็อาจจะจำคุกบางข้อหานะครับบางข้อหาซึ่งไม่รู้ว่าข้อหาอะไรบ้างอันนี้เราก็ยังไม่ทราบก็มี3แนวทาง1ยกฟ้องทำผิดก็ยกฟ้องอันที่2ถ้าฟังไม่ได้เลยก็ยกฟ้องอันที่3สงสัยก็ยกฟ้องอันที่4นะก็อาจจะติดคุกบางข้อหาเพราะมันมีทั้งพรากเด็กทอดทิ้งเด็กหรือฆ่าคนตายในเล็งเห็นผลทำลายสภาพแวดล้อมศพนะมันมีหลายข้อหาก็ประมาณเนี้ยออกมาสัก 3-4 หน้าเนี่ยนะผมก็ไม่ฟันธงว่าชัยพลจะรอดไหมทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในสำนวนศาลและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าจะเชื่อโจทหรือจำเลยถ้าเชื่อโจทชัยพลติดคุกเชื่อจำเลยยกฟ้องแค่นั้นแหละนะประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหานะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบจะได้มีความรู้ข้อกฎหมายนะครับเราก็พูดกลางๆนะครับในชั้นนี้ชัยพลก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนะก็ว่ากันไปนะครับทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ตกนรกนะทุกอย่าง